ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะในรายการกินได้ก็กินค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนคุณผู้ชมทุกสัปดาห์นานาจะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากสัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมนานามีการต้มไข่มาฝากคุณผู้ชมแต่ไข่วันนี้เนี่ยเป็นไข่ตาหวานหลายคนจะบอกว่าโหเห็นหลายคนทำแล้วน่าทานมากวันนี้เรามี2เมนูมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะ1เมนูจากนานาเป็นยำไข่ตาหวานเพราะเราจะทำไข่ต้มแบบตาหวานด้วยกันกับคุณผู้ชมแล้วเอาเจ้าไข่ต้มตัวเนี้ยมาทำเป็นยำส่วนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะคะมีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้รวมทะเลผัดกะเพรามาฝากคุณผู้ชมค่ะการทำไข่ตาหวานเนี่ยคือการต้มไข่ที่ให้ไข่เป็นยางมะตูมมากๆคือเรียกได้ว่าไข่แดงยังเกือบดิบ 100% เลยล่ะวิธีการทำอ่ะเขาบอกว่าให้เลือกไข่เป็ดแล้วเอาไข่เป็ดที่ได้มาไปตากแดด1แดดหรือเลือกไข่เป็ดเก่าเพราะว่าถ้าเป็นไข่เป็ดใหม่เนี่ยนะคะเวลาเราลอกเปลือกออกจะลอกเปลือกยากที่สำคัญไข่แดงตัวนี้เนี่ยจะยังไม่สุกกระทบกระเทือนนิดหน่อยเดี๋ยวเขาแตกขึ้นมาจะยุ่งยากไปกันใหญ่วิธีการทำง่ายๆเราจะต้มไข่กันก่อนหลังจากตากแดดแล้วหรือหลังจากได้ไข่เป็ดเก่ามาแล้วเนี่ยนะคะวิธีการทำคือเอาชามแก้วนะคะใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะใส่ไข่ของเราเรียงไข่ลงไปแนวนอนแบบนี้นะคุณผู้ชมเรียงให้แน่นที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาขยับเนี่ยนะคะเวลาเขาสุกไข่เป็ดของเราเนี่ยไม่ขยับเขานิยมทำไข่ตาหวานกับไข่เป็ดกันนะจากนั้นเอาเกลือใส่แล้วก็ตามด้วยน้ำค่ะเคล็ดลับคือใส่น้ำครึ่งหนึ่งของไข่ของเราเท่านั้นโอเคครึ่งเดียวเท่านั้นต้มจับเวลา6นาทีจากนั้นเอาลงมาแช่น้ำเย็นจัดๆค่ะครบ6นาทีแล้วนะคะเราเอาไข่ของเราเนี่ยนะคะแช่น้ำเย็นจัดๆหลังจากไข่ของเราเย็นแล้วเนี่ยนะเรามาปอกเปลือกไข่กันค่ะหลังจากได้ไข่เสร็จแล้วเราพลิกหาว่าตรงไหนคือไข่แดงไข่ขาวนะคะเอาหลังช้อนเคาะด้านไข่ขาวนะแล้วก็ลอกออกเราจะเริ่มลอกจากตรงไข่ขาวก่อนเพราะตรงจุดที่เป็นไข่ขาวเนี่ยจะลอกง่ายกว่าจากนั้นส่วนที่เป็นไข่แดงอ่ะมันจะแกะยากละเราต้องมีอุปกรณ์ช่วยระวังมากๆเลยนะมือสั่นไปหมดทะดาเราจะได้แบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าไข่ตาหวานของเราเนี่ยมาทำยำไข่ตาหวานกันค่ะคลุกส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เนาะจากนั้นใส่ผักชีลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วคุณง่ายมากตักยำของเรานะคะเสิร์ฟคู่กับไข่ตาหวานแบบนี้เรียบร้อยค่ะยำไข่ตาหวานของนานาอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูมันกรอบพันชั้นมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่กระเทียมจีนลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำมันผสมตรามรกตไลท์เคล้าผสมให้เข้ากันตักใส่ฟรอยหุ้มให้มิดนำเข้าอบจนกระทั่งสุกจากนั้นสับให้ละเอียดเตรียมไว้ส
ใส่มันฝรั่งสไลด์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมันผสมตรามรกตไลท์และกระเทียมที่เตรียมไว้เคล้าผสมให้เข้ากันเรียงลงในพิมพ์ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบจนกระทั่งสุกจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำมันฝรั่งลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดมันกรอบพันชั้นใส่ภาชนะตกแต่งด้วยดอกเกลือพร้อมเสิร์ฟค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตั้งหม้อนะคะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะเราจะมารวนหมูใส่น้ำมันลงไปเวลารวนเสร็จแล้วหมูของเราจะสวยชุ่มฉ่ำน่ารับประทานน้ำร้อนๆแบบนี้ใส่หมูลงไปรวนแบบนี้นะคะสุกแล้วยกลงเลยค่ะแล้วก็มายำกันปรุงยำของเราง่ายๆนะคะ3รสของเราคือน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะนาวด้วยความที่หมูสับของเราอุ่นๆน้ำตาลทรายก็จะละลายง่ายๆจริงๆเราชอบยำแบบนี้มากเลยเพราะว่าได้โปรตีนจากหมูเยอะมากผักน้อยๆแฮปปี้ชิมรสจากตรงนี้ก่อนนะอยากได้เค็มอยากได้เปรี้ยวแก้ตรงนี้หลังจากได้รสชาติที่ต้องการแล้วนะคะใส่หอมแดงถ้าคุณย่าทำอ่ะคุณย่าจะเอาหอมแดงลงไปรวนกับหมูสับด้วยข้อที่1คือช่วยทำให้ตัวหมูสับของเราเนี่ยลดกลิ่นสาบที่สำคัญเวลาหอมแดงสุกเนี่ยจะมีรสชาติหวานแล้วก็ความเผ็ดลดลงใส่พริกขี้หนูค่ะลงไปคลุกส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้เนาะจากนั้นใส่ผักชีลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วคุณง่ายมากตักยำของเรานะคะเสิร์ฟคู่กับไข่ตาหวานแบบนี้เรียบร้อยค่ะยำไข่ตาหวานของนานาหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้คุณผู้ชมลองเอาเทคนิคการต้มไข่ตาหวานไปลองทำกันดูนะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้รวมทะเลผัดกะเพรามาฝากคุณผู้ชมกันค่ะอย่าลืมติดตามชมนะคะสูตรนี้อร่อยมากคุณผู้ชมบางคนบอกว่าไม่ใส่รวมทะเลจะใส่เนื้อปูล้วนก็ได้ค่ะกิโลละพันกว่าเองมีสตังค์นะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเจ้าขากินเถอะค่ะอายุสั้นอายุยาวก็ไม่รู้นะมนุษย์เรานะมีความสุขก็รับประทานค่ะคุณผู้ชมน้ำปรุงคุณผู้ชมคะจัดการราดซะให้ด้วยฉ่ำๆนะคุณผู้ชมนะตายแล้วน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆไส้ผัดใหม่ๆ perfect ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูหมูผัดซอสเกาหลีวิธีทำใส่ซีอิ๊วขาวคีโตลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันงากระเทียมสับพริกป่นเกาหลีจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นน้ำผึ้งสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนผสมให้เข้ากันใส่เนื้อหมู3ชั้นสไลด์
คล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันมะกอกลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่ผัดพอสุกใส่เนื้อหมูที่หมักไว้ผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมหั่นแฉลบใส่งาขาวคั่วผัดจนส่วนผสมสุกปิดไฟแล้วตักหมูผัดซอสเกาหลีใส่ภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมซอยและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารจานเดียวง่ายๆอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับพูดง่ายๆว่าอร่อยได้ทุกคนในครอบครัวหรือจะทำขายได้สบายมากนะคุณผู้ชมกับเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไส้รวมทะเลผัดกระเพราแต่ก่อนจะลงมือทำก๋วยเตี๋ยวหลอดคุณผู้ชมครับเราทำน้ำราดก่อนดีกว่าน้ำราดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความสำคัญมากแล้วมันทำให้รสชาติอร่อยอร่อยได้ก็อีตรงน้ำราดนี่แหละคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคุณผู้ชมใส่น้ำสะอาดลงไปในหม้อก่อนนิดนึงยังไม่ต้องทำอะไรคุณผู้ชมใส่ไปนิดนึงคุณผู้ชมให้ออกหวานหวานนิดๆน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวคุณผู้ชมพริกไทยป่นน้ำมันงาน้ำมันงาอย่างเดียวไม่พอน้ำมันกระเทียมเจียวคุณผู้ชมอย่าบอกอู้ตายดูมันไปหมดซีอิ๊วญี่ปุ่นและซอสเห็ดหอมเสร็จเราก็จัดการตั้งเตานะคุณผู้ชมนะใช้ความร้อนปานกลางคนจนกระทั่งส่วนผสมของซอสของเราเข้ากันดีเห็นไหมทำไม่ยากคุณผู้ชมอันนี้จะเตรียมไว้สำหรับน้ำปรุงในการทำผัดผักผัดข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วอุตายก็ใช้น้ำปรุงเนี้ยน้ำเดียวเนี่ยไปได้โลดเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่นะให้เดือดก่อนโอ้ยกลิ่นน้ำมันงากับกระเทียมเจียวออกมาแล้วล่ะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมส่วนผสมของน้ำปรุงของเราเป็นยังไงเดือดดีใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปนิดนึงก่อนแล้วค่อยๆคนนะคุณผู้ชมนะเราไม่ต้องการข้นมากแล้วแบบพอแบบเงาๆเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวเหนียวเกินแล้วก็จบข่าวเลยอีกนิดนึงคุณผู้ชมเอาละใช้ได้แล้วปิดเตาเลยลักษณะของน้ำที่ได้จะต้องแบบประมาณนี้คุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมดูนะเคลือบๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรามาทำก๋วยเตี๋ยวหลอดกันนะครับสำหรับวิธีการผัดกะเพรารวมทะเลนะคุณผู้ชมเริ่มต้นผัดเรื่องผัดก็คงต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองกรามรกตรับรองจะติดใจใส่นิดเดียวพอคุณผู้ชมเราก็จะใส่กระเทียมลงไปก่อนเป็นกระเทียมสับนะคุณผู้ชมตามด้วยพริกขี้หนูเผ็ดมากน้อยตามความอดทนคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะใส่ซีฟู้ดที่โฟรเซ่นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะซื้อมาหั่นเองหรือจะซื้อที่แบบแช่แข็งนะคุณผู้ชมซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีค่ะเอาล่ะพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะอันนี้คือยอดมะพร้าวจัดการหั่นซะใส่ลงไปหั่นได้ละเอียดยิบเลยนะคุณผู้ชมแครอทก็เช่นเดียวกันฝอยๆเลยปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสแล้วก็ซอสเห็ดหอมนิดเดียวคุณผู้ชมก็จะพอมีรสไม่ต้องไปจัดจ้านนะคุณผู้ชมอย่าลืมว่าเรามีน้ำปรุงของเราเตรียมไว้แล้วผัดทุกอย่างพอเข้ากันต้องแน่ใจว่ายอดมะพร้าวสุกแครอทสุกนะคุณผู้ชมนะรสชาติก็จะออกเผ็ดๆ
ก่อนจะยกขึ้นคุณผู้ชมก็ใส่ใบกะเพราแล้วก็ไฟแรงๆผัดอีกสักทีเดียวก็ได้ทีแล้วคุณผู้ชมเอาล่ะใบกะเพราออกส่งกลิ่นแล้วนะแล้วก็ฟุบสลบอยู่ในกระทะนี่คู่กับข้าวสวยยังอร่อยเลยนะคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเรามาห่อก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับเสร็จแล้วเราก็จัดการซื้อก๋วยเตี๋ยวมาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่คุณผู้ชมซื้อมาจากตลาดเราจะได้ก๋วยเตี๋ยวเส้นแบบนี้ตักกะเพราซีฟู้ดของเรากองไว้มุมหนึ่งคุณผู้ชมยอดมะพร้าวคำไม่ต้องโตมากคุณผู้ชมไปเดี๋ยวจุกสักแผ่นหนึ่งนะคุณผู้ชมนะเวลาเสิร์ฟต้องทำคู่โบราณถือทำอะไรมาชิ้นเดียวว้าเหวเอกาไม่ดีค่ะคุณผู้ชมคะทำคู่เข้ามากันสองคนสามีภรรยาเขาจะได้รับประทานคนละชิ้นไม่ทะเลาะกันสูตรนี้อร่อยมากคุณผู้ชมบางคนบอกว่าไม่ใส่ลมทะเลจะใส่เนื้อปูล้วนก็ได้ค่ะกิโลละพันกว่าเองมีสตังค์นะคะไม่เป็นไรคุณผู้ชมเจ้าขากินเถอะค่ะอายุสั้นอายุยาวก็ไม่รู้นะมนุษย์เรานะมีความสุขก็รับประทานค่ะคุณผู้ชมน้ำปรุงคุณผู้ชมคะจัดการราดซะให้ดูฉ่ำๆนะคุณผู้ชมนะกระเพราทอดกรอบค่ะคุณผู้ชมตายแล้วน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะก๋วยเตี๋ยวร้อนๆไส้ผัดใหม่ๆ perfect เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวหลอดสอดไส้รวมทะเลผัดกะเพราคุณผู้ชมทำรับประทานนะครับทำขายได้ก็เก๋เลยนะไม่ค่อยมีใครทำนะคุณผู้ชมครับตำรับดีๆอร่อยแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้เป็นประจำที่รายการกินได้ก็กินนะครับทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 ตรงทาง Workpoint ช่อง 23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมติดตามชมนะครับจันทร์หน้าเจอกันนะครับสวัสดีครับวันนี้นานามีเคล็ดลับการทอดปลาดุกฟูค่ะให้ขึ้นเป็นแพสวยพองแล้วก็กรอบนานค่ะน้ำมันจะช่วยให้ปลาดุกของเราเนี่ยนะคะชำส่วนเกล็ดขนมปังเนี่ยนะเพิ่มเนื้อปลาดุกเราใส่ปลาดุกของเราลงไปนะคะน้ำมันต้องร้อนแบบร้อนจริงๆนะพักทิ้งไว้นะคะจนเสด็จน้ำมันแล้วเรามาทำยำมะม่วงกันค่ะจากนั้นตักยำมะม่วงของเราใส่จานเสิร์ฟได้เลยจากนั้นใส่ปลาดุกของเรานะคะวางลงไปวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีอาหารฝรั่งแบบประยุกต์มาฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือพาสต้าผัดกระเพราปลาดุกฟูนะครับเป็นแพเลยเห็นไหมเนี่ยคุณผู้ชมเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็อย่าลืมปลาดุกฟูที่เราทอดไว้นะคุณผู้ชมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ